หอยจอที่ให้มวลมหาประชาชนปูมันแน่นเต็มลูกแบบนี้จะเป็นหอยจอของที่ไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากหอยจอปูแม่วันนาเลยยกให้เป็นหอยจอที่มาแรงที่สุดในปีนี้เลยคือเราอ่ะเป็นคนชลบุรีใช่ไหมก็จะมีคนถามตลอดว่าหอยจอแม่วันนาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือมีอยู่2อย่างเกี่ยวกับแม่วันนาไม่ฝากซื้อก็ถามทางแล้วตอนนี้แม่วันนาเขามีขายที่พัทยาด้วยที่งานครูคุณต่อยเซ็นทรัลพัทยาแต่เราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนถึงให้ความสนใจหอยจอของแม่วันนาก็ทุกคนดูปูที่เขาให้มาด้านในดิเป็นหอยจอที่ห้องมากมันเลิศมันปังมันทำถึงและทุกคนที่ไปซื้อจะได้เนื้อปูมาเต็มเส้นแบบนี้เหมือนกันทุกคนนะคะตรงปกไม่จกตาคือหอยจอเขามีหลายราคานะเริ่มต้นที่เส้นละ100 170 300ซึ่งในแต่ละราคาเนี่ยเนื้อปูจะเป็นคนละส่วนกันคือที่ร้านเนี่ยเขาจะมีบริการทอดให้ด้วยจะให้ทอดทั้งเส้นและกินทั้งเส้นแบบพี่แหวงก็ได้หรือว่าจะให้คุณพี่เขาหั่นเป็นท่อนๆแล้วทอดให้ก็ได้เช่นกันค่ะเนี่ยดูปูดีมาเป็นก้อนๆเลยอ่ะอันนี้เราสั่งหอยจอมาเป็นแบบไซส์จัมโบ้เราแนะนำให้ทุกคนราดหอยจอลงไปในน้ำจิ้มแล้วกินเข้าไปทั้งลูกแบบนี้มันสะใจแล้วก็อร่อยมากนอกจากหอยจอนะคะเขายังมีแห่กึนกุ้งด้วยนะซึ่งในแห่กึนนะคะก็จะมีกุ้งเป็นชิ้นๆเลยค่ะกินคู่กับน้ำจิ้มบวยนะคะแห่กึนเนื้อเขาจะมีความนุ่มๆเด้งๆอ่ะแล้วก็หอมพริกไทยแล้วมีใครเคยกินอันนี้ไหมชื่อว่าปูจ๋าถ้าใครยังไม่เคยกินและอยากลองกินนะคะพิมพ์อีโมจิรูปปูมาหน่อยตัวเนื้อเขาจะคล้ายๆห้อยจอปูเลยแต่ว่ายัดมาในกระดองปูก็จะทำให้เวลาตอนทอดแล้วก็ตอนกินอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมของปูชัดมากแต่เราไม่รู้นะว่าเวลาคนอื่นกินอ่ะกินกระดองปูไปด้วยหรือเปล่าแต่ทางเรานั้นกินหมดไม่เหลือใครที่อยากกินนะคะตอนนี้หอยจอปูแม่วันนาเขามาเปิดที่เซ็นทรัลพัทยาด้วยนะที่งานของคุณต่อยค่ะมีถึงวันที่17มีนาใครที่ไปเที่ยวนะคะก็แวะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้เลย